ให้คนอะไรดูอยู่น้องมึงเหมือนจียอนเลยพี่เฟิร์สน้องผมเหมือนจียอนเลยครับยังกับจียอนเรื่องมาตาหนิเหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าอย่าเขาเรียกเราเป็นกับจียอนตาสวัสดีค่ะคนอ่ะตัวเองลูกพี่ลูกน้องอันนี้พี่ชายนะครับชื่อพี่ทิวเรียกกับพอสบันเหมือนอะไรนะเหมือนพอสบันโอ้โหพี่เฟิร์สยังหูคิดดูละกันพาแม่ไปเที่ยวไหนบ้างอย่างยังเลยครับไม่รู้จะไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนแม่อยากไปเที่ยวไหนไหมไปยาวไม่มีอะไรเที่ยวครับมันร้อนอยู่บ้านดีกว่าว่าบ้านไหมวะกับกทม.วันไหนคะกับวันที่8ครับไม่ใช่กับวันที่8ครับผมผ่อนผันวันที่7ไม่ไปอยู่เลยครับไม่เป็นดาพรุ่งนี้แล้วนะครับ EP 5 Deep Night The Series ใกล้แล้วใกล้แล้วเรามาครึ่งทางแล้วนะครับทุกคนซีรีส์มี8 EP นะครับชื่อตอน EP 5ชื่อตอนว่ากดข้อ5นะครับผมกดข้อ5มันเป็นยังไงนะทำไมต้องชื่อตอนว่ากดข้อ5ทุกคนคิดว่า EP 5จะมีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผมอยากรู้มีแมวมาหยิกแก้มผมด้วยอยากดูแล้วอยากดูเหมือนกันครับรอ EP 5ไม่ไหวแล้วมาผ่อนผันทหารเหรอคะใช่ครับทุกวันอะไรเขาเหรอฮะออนแอร์ทุกวันอะไรออนแอร์ทุกวันพฤหัสทางช่อง GMM 25เวลา 5 ทุ่มแล้วก็ดูเวอร์ชันอันคัตแบบแซ่บๆเนี่ยทาง iQIYI ครับผมเวลาเที่ยงคืนทุกวันพฤหัสเหมือนกันครับแต่ดูใน iQIYI สนุกกว่าเพราะว่าอันคัตเดือดมากครับต้องรีบไปดูยึดซ้ายแล้วก็ขวาครับเข้าใจไหมครับขายของเก่งพี่บอกขายของเก่งแม่ดูซีรีส์เฟิร์สยังแม่ดูแล้วค่ะเป็นไง จริงเหรอผมอันนี้ผมไม่เคยส่งให้แม่ดูเลยนะอันนี้แม่แอบไปดูคนเดียวดูในทีวีในทีวีมันธรรมดาไปแม่ต้องไปดูในแอร์ชีอีต้องไปดูเสียงต้องดูต้องเสียเงินไงมันจะสนุกเสียเงินมันจะสนุกจริงไม่แต่มันคุ้มมันคุ้มคือมันจะมีซีนที่แบบว่าในการในทีวีไม่มีซีนที่แบบว่าพิเศษพิเศษแต่ถ้าแม่ไปดูแม่ก็ต้องแม่ก็ต้องจ่ายตังค์เตรียมหมอนแม่ต้องเตรียมหมอนเป็นไงบ้างเวลาไลฟ์กับแม่เปิดไฟมั้ยมันเริ่มมืดแล้วอ่ะเปิดไฟก็ได้แต่ไฟมันเหลืองไลฟ์กับแม่ไลฟ์กับแม่ใครอ่ะไลฟ์ไลฟ์แม่ถามว่าใครคุยกับใครคุยกับใครไลฟ์อะไรไลฟ์สดไลฟ์สดครับตรงไหนใน TikTokอ๋อ TikTok เป็นไงแม่ดูแม่สวยไหมครับอะไรปีนี้แม่อายุเท่าไหร่แล้วนะแม่อายุจะ50แล้ว49 49ย่าง50ยังสวยอยู่สวยไหมแต่ว่าก็หน้าก็น้องตามวัยอ่ะไม่ได้ทำอะไรเหมือนเฟิร์สไหมล่ะผมกับแม่เหมือนกันไหมเหมือนไหมจมูกนี่ได้แม่มาจมูกกับปากไหมใช่แต่ต้องแก้มอายุเยอะแล้วนี่50จะ50จะบอกเลยว่าเมื่อก่อนแม่สวยมากครับผมแล้วผมห่วงแม่ผมมากแก่แล้วน้องไม่ได้ทำอะไรอ่ะหน้าไม่แก่แค่อายุยังสวยน่ารักเหมือนเดิมหน้าธรรมชาติไม่ได้ทำอะไรสวยนี่ไงมีคนคอมเมนต์มาบอกแม่สวยมากแก่แล้วนะจะห้าสิบแล้วไม่แก่เหมือนแม่ลูกเหมือนเฟิร์สไหมล่ะอันนี้ TikTok เหรอลูกแฟนคลับเยอะไหมคะ
เฟิร์สเลิฟหรือเปล่าอย่างนี่แม่เป็นแฟนคลับจริงนะครับรู้ด้วยว่าเฟิร์สเลิฟดอมชื่อเฟิร์สเลิฟติดตามอยู่เพราะว่าเพราะแม่คนนั้นก็อะไรนะที่ทำอะไรนะเฟิร์สที่ตอนที่อะไรนะตอนทำโดเนทหมายถึงว่านะแม่ก็โอนให้นะอะไรนะแฟนคลับอ่ะโดเนทที่หนูอะไรตอนนั้นอ่ะอ๋อที่ทำบุญเหรอไม่ใช่ตอนที่หนูอะไรนะถ่ายซีรีส์อ่ะที่เขาแบบร่วมโดเนทอ่ะแม่ก็ร่วมด้วยแต่ว่าไม่รู้ มีหมายเลขบัญชีแอบตามไปโดเนทด้วยน่ารักที่สุดทำไมเหมือนโฟนไม่ได้หรอกแต่แม่สวัสดีอินเตอร์แฟนหน่อยมีแฟนคลับต่างชาติด้วยสวัสดีทักทายแฟนคลับต่างชาติเลยเฮลโลไอ้ตัวแฟนพูดอะไรพูดภาษาไทยหรอแกล้งแม่เล่นก็พูดอะไรกันได้อ๋อสวัสดีค่ะชาวโฟนโลทุกคนเออโฟนโลไหมตรงนี้โฟนโลไหมฮะเป็นโฟนโลไหมไม่รู้มีใครเป็นแก๊งเฟิร์สเลิฟไหมครับแม่ถามก็แฟนคลับแม่เป็นแก๊งเฟิร์สเลิฟไหมครับนี่หรอเป็นดูคุณแม่มาคิดว่าพี่สาวนี่ไงใช่ใช่ครับพี่สาวพี่สาวใช่อ่ะคุณนี้พี่สาวแก่ไม่แก่แก่อะไรแก่ชื่อให้แม่ออกกล้องครั้งแรกเลยคนเยอะไหมหนูนี่ไง286คนทำไรกันอยู่ครับแม่สวยมากเนี่ยมีแต่คนบอกว่าแม่สวยมากแม่ตีบแล้วนะคะแม่ตีบแล้วรู้แล้วรู้แล้วมีคนยิ้มน่ารักมากพี่โชว์ไปหาแม่ยังครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสพามาเที่ยวพะเยาครับผมเดี๋ยวให้พี่โชมาทำความรู้จักกับแม่หน่อยแต่ผมมาเจอแม่พี่โชครับวันที่ผมไปงานรับปริญญาพี่โชแม่พี่โชก็น่ารักคุณรู้กันดีว่าอะไรความภูมิในสายงานแบบประมาณว่าธรรมชาติแล้วแม่ดูซีรีส์แล้วเป็นไงชอบไหมแบบว่าดูแล้วเป็นไงรู้สึกหมายถึงว่าซีรีส์หรอใช่ดิบไหนก็โอเคอยู่ฟิตแก่ก็ตอนไหนคือดูทุกตอนอ่ะเนาะแต่แล้วแม่ชอบตอนไหนตอนที่อะไรนะพี่โชแสดงเป็นอะไรเข็มทิศใช่นี่ดูจริงเข็มทิศกับเวลาใช่ไหมครับชอบซีนที่บิบแก้ไหมตอนที่อะไรตรงบันไดอีพีแรกเหรอชีสิแม่บอกชอบซีนบีบแก้มน่ารักดีไหนหยิกแก้มแม่บ้างอ่ะไม่มีแก้มให้หยิกมีชอบซีนนั้นแหละดูมันเป็นธรรมชาติดีครับมันดูใสๆไงมันดูใสๆใสๆเออใสๆไปพาไปไหว้แม่เลยหรอครับเห็นพี่โชว์บอกว่าอยากลองมาเที่ยวพะเยาไงหลังก็มาเดี๋ยววันหลังพามาครับถ้ามีโอกาสพี่โชว์ก็ดูด้วยเหรอฮะว่าหมายถึงตรงนี้ไม่อยู่แต่มีคนพูดถึงพี่โชว์ไงเดี๋ยวก็ฟังนะยูชอบของคู่อะไรยูชอบไปแม่บอกไปเลยว่าชอบ EP 3 EP 3เป็นไงดูยังจำได้ไหมดูไปกี่รอบดูทุกรอบแหละแต่ไม่จำแต่ดูในทีวีแค่ในทีวีจะดูในทีวีเปิดในทีวีอ่ะ GM 25มั้ยเวลา 3:00 น.ไม่ลูกเออไม่ใช่ 3:00 น. 23อ่ะ 23.00 น. 5:00 น. 5:00 น. 5:00 น. ใช่แล้ว 5:00 น. ใช่แล้วก็มันจะมีเวอร์ชั่นอันคัทอันคัทไม่ได้ดูใน HCE แม่บอกไม่กล้าดูไม่กล้าดูแม่บอกไม่กล้าดูนี่แล้วแม่ก็ดูอยู่เดี๋ยวก็ดูเพื่อโหลดแอปให้เขินเลยแม่ดูซีรีส์แม่เขินไหมเวลาดูมันก็ไม่ค่อยเขินเลยไม่ค่อยเขินหรอกไม่ค่อยเขินเท่าไหร่เพราะว่าดูเพราะมาเยอะแล้วทีกี่เรื่องแล้วไม่เขินแม่ไม่เขินแต่ผมเขินครับทุกคนแม่เฟอร์สวยนี่มีแต่คนชมว่าแม่สวยเหมือนเลยแต่ผมสวยกว่าครับใคร
สวยกว่าเฟิร์สสวยกว่าคุณเล่นคุณเล่นถูกต้องแม่สวยกว่าอยู่แล้วน้องเฟิร์สกลับบ้านกี่วันครับก็เพิ่งกลับมาถึงเมื่อวานเนาะแม่แล้วก็กลับกรุงเทพวันที่8ครับชงเองแบบเข้มพี่ชื่ออะไรหรอคะพี่ชื่อเวลาครับรอเล่นครับชื่อเฟิร์สครับแม่เฟิร์สสนไหมตอนเด็กๆเขาถามว่าเฟิร์สสนไหมเฟิร์สเลี้ยงง่ายทำให้สนค่ะเอาความจริงอันนี้พูดความจริงหรืออะไรความจริงจริงเหรอเลี้ยงง่ายจริงเหรอง่ายยังไงไหนบอกคนแฟนๆหน่อยหมายถึงว่าตอนเด็กใช่ไหมใช่ของเฟิร์สก็เหมือนกับว่าตอนนั้นที่ไม่ทำงานอ่ะเฟิร์สก็ต้องไปกับแม่ตั้งแต่เช้า7 โมงครึ่งเพราะแม่ทำงานออฟฟิศประมาณ8 โมงเนาะเราก็ไปด้วยกันแวะเซเว่นใช่ตอนเด็กๆผมกินข้าวเซเว่นบ่อยมากครับผมแม่ไม่มีเวลาแม่ก็ต้องรีบไปทำงานแต่เช้าก็ไปกับแม่แม่ก็ไปส่งโรงเรียนก็คือประมาณนี้หลังเลิกงานแม่ก็จะไปรับเฟิร์สประมาณ5 โมงครึ่งเพราะว่าแม่เลิกงาน5 โมงเฟิร์สก็เหมือนกับว่าคนเกือบคนสุดท้ายของโรงเรียนของเนอร์เซอรี่อ่ะแต่เมื่อก่อนช่วงแรกๆก็เฟิร์สจะแบบว่านั่งรถโรงเรียนกลับใช่แล้วก็คือนุ่งบานแต่ว่าแม่ไปรับไปส่งไงตอนที่หนูก็ตอนนั้นทำไมถึงให้นั่งรถโรงเรียนกับเพราะหนูอยากให้ฝึกให้หนูมีนี่ไงไม่ต้องให้แม่คอยนี่ไงคอยดูแลตลอดก็ให้ช่วยเหลือตัวเองได้ก็รอไปสิกลับบ้านหลังสุดเลยถ้างั้นก็ต้องเป็นหลังสุดถ้ารอแม่5 โมงครึ่งแล้วมีอะไรแบบที่แบบเฟิร์สดื้อบ้างไหมไม่มีเลยหรอก็ส่วนมากแม่ก็คือเลี้ยงเฟิร์สก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะดื้อไม่เห็นได้ว่าอะไรก็มีแค่นั่นแหละเรื่องฟุตบอลที่ไม่ว่าไงทำไมก็เหมือนเล่นแล้วเจ็บหรืออะไรไม่ใช่ว่าเจ็บแต่แม่ผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างห่วงแบบกลัวลูกเจ็บอ่ะใช่เพราะว่าไม่อยากให้ลูกเจ็บหรือว่าเป็นอะไรแม่ก็จะแบบว่าเป็นห่วงมากแพ้แดดในตอนนั้นอ่ะไม่อยากให้ไปเล่นฟุตบอลเพราะว่าเป็นกะด่างแล้วแม่ไม่อยากให้เฟิร์สเล่นเพราะว่าตรงหน้ามือตรงเนี้ยผิวเสียมันเป็นกะนี่แหละครับเหตุผลที่ผมผิวพรรณดีก็เพราะแม่นี่แหละครับตอนเด็กๆแม่ก็ชอบแบบว่าทาโลชั่นให้จำได้ไหมแล้วเฟิร์สก็จะแบบว่าไม่ค่อยชอบทาเพราะว่ามันเหนียวอ่ะก็งอแงใช่ป่ะแล้วก็เช็ดออกแต่หลังๆมาแล้วก็เริ่มพอโตขึ้นอ่ะก็เริ่มที่แม่ทำให้อ่ะไม่น่าดื้อเลยกับครีมกันแดดได้ต้องใช่เพราะว่าแดดมันแรงไงโลชั่นเนี่ยยังพอไหวแต่ครีมกันแดดมันเหนียวอ่ะแม่ดูแลดีมากคือสวยมากเฮลโลแคนาดาไฮอินเตอร์แฟนหรอใช่ครับนี่ไฮน้องเฟิร์สชินเจ้าชีโซเปตี thank you แม่เฟิร์สฮอตไหมตอนเรียนอะไรเขาถามว่าตอนเรียนเฟิร์สฮอตไหมตอนเรียนไม่ค่อยฮอตเท่าไหร่ไม่ค่อย มาฮอตตอนม.3ที่ได้ทูบีไงอ๋อก็ปกติก็เป็นเด็กน่ารักอยู่แล้วแม่ไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้ที่เพราะว่าผมเรียนโรงเรียนประจำไงแม่ก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงอยู่โรงเรียนประจำตั้งแต่ม.1ถึงม.6เฟิร์สพูดได้กี่ภาษาครับพูดได้ภาษาพื้นเมืองภาษาเมืองภาษาเมืองภาษาลือจารือภาษาเมืองไทยแล้วอะไรไทยอังกฤษได้นิดหน่อยอลิตเติ้ลบิทอังกฤษสปิทลิตเติ้ลลิตเติ้ลบิทครับภาษาจีนก็ได้นิดหน่อยคุยลือให้แฟนฟังไหมพูดลือลองพูดลือเอาภาษาพื้นบ้านมีใครรู้จักภาษาลือภาษาลือภาษาลือคือมันเป็นภาษาเหนือแบบว่าจริงๆที่แบบว่าเป็นยุคแบบล้านนาตอนเป็นล้านนาเป็นภาษาประจำถิ่นของบ้านลือ
อูลืออูลือเนื้ออูลืออ่ะเดี๋ยวผมคุยกับแพงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้ากินข่าวอูกินข่าวฮะกินข่าวยากินข่าวฮะกินข้าวหรือยังอะไรประมาณนี้สำเนียงก็จะประมาณนี้เหมือนยองละปูนก็เจ้าแม่ครับการใช้เหมือนยองยองที่ลำปูนอ่ะใช่แล้วแต่ว่าในของพะเยาก็จะเป็นแบบลื้อไทยลื้อเหมือนยองน่ะค่ะเหมือนครับยองของลำปูนอืมเหมือนพูดเหมือนยองเลยใช่ใช่พูดเหมือนกันใช่คล้ายๆยองลำปูนอ่ะแต่เขาเรียกว่าลื้อมาเนอร์กินข้าวด้วยกันนี่วะจังได้จังทำอะไรกินเจ้าเนี่ยอย่างกินครับกินอย่างกับข้าวอย่างแมลงกินข้าวอย่างครับกินอย่างกันครับกินอะไรทำอะไรแล้วเย็นนี้เรากินอะไรไหมตอนเย็นนี่หรอเมื่อวานแม่ทำไก่ต้มน้ำปลาให้กินอร่อยมากน้ำจิ้มแล้วก็ตอนเช้าทำผัดเผ็ดปลาดุกแล้วก็ตอนเย็นทำบ้านยายทำกับยายก็เป็นแกงฟักมนใส่กระดูกหมูฟักมนจ้าของฟักมนคือแกงฟักมน is mean คืออะไรภาษาไทยเขาเรียกอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะฟักมนคืออะไรฟักมนจนมีเฟิร์สเฟิร์สของพวกเราฮะยังไม่ซื้อดูก่อนแน่โอในพะเยาหน่อยครับน้องเฟิร์สที่เที่ยวพะเยาอะไรดีไหมส่วนมากก็เป็นพระเจ้าหลวงน้ำตกช่วงนี้ก็จะคนจะเยอะอยู่แล้วก็ภูเขาไปดอยภูลังกา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 สวยครับผมต้องมาช่วงแบบว่าหน้าหนาวเนาะธันวาธันวามกราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ช่วงนี้ฝุ่นเยอะหน่อยครับฝุ่นเยอะแต่ล่าสุดไปเชียงใหม่ฝุ่นเยอะมากแต่ที่พะเยาไม่เยอะเท่าเชียงใหม่ครับดีขึ้นมาสรุปมันแปลว่าอะไรแม่ต้องเซิร์ชเลยภูชีฟ้าเจ้าภูชีฟ้านี่มันไม่ใช่ของเชียงรายหรอกของพะเยาเลยมันกึ่งๆเนาะแต่ว่าก็ใกล้กันอยู่ประมาณ3ถึง40กิโลอืมภูชีฟ้าภูลังกาน้องพูดเหนือฟังดูน่ารักโอ้ยวัดพระเจ้าหลวงลูกเที่ยววัดเหรอ แต่เวลาผมกลับบ้านมาแม่ชอบชวนไปวัดครับวัดพระนั่งดินของอำเภออู่กำเมืองได้ก่ออู่ได้ครับได้ครับได้ครับชอบกับข้าวอะไรสุดที่แม่ทำให้กินผมชอบแกงฟักนะลูกแกงฟักใส่กระดูกผมชอบอาหารที่แม่ทำให้ผมชอบไก่ต้มน้ำปลาน้ำพริกอ่องลาบล่ะหนูที่แม่ทำลาบลาบหมูลาบหมูก็ต้องทำเองไงเนาะซื้อเองก็คือรสชาติไม่ค่อยได้ใช่ต้องซื้อพริกมาทำน้ำพริกหนุ่มยังไม่ได้กินน้ำพริกหนุ่มแค่หมูแค่หมูก็อร่อยน้ำพริกหนุ่มก็ต้องทำเองครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ทำให้น้ำพริกหนุ่มแคบหมูจีนหนึ่งจีนหนึ่งน้ำพริกขาจีนหนึ่งน้ำพริกขาคนเหมือนแต่แม่ครับเฟิร์สแกงฟักนั่นแหละถ้ากรุงเทพเขาเรียกฟักแกงฟักใช่ใช่แกงฟักแต่ว่าของเรามันมีมูลด้วยเพราะว่ามันเป็นสีเขียวเขียวแล้วมันออกไอ้นั่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะที่สีเขียวๆมันเป็นอาหารเหนือไปสาหร่ายเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เขียวเขียวที่เป็นเม็ดอะเม็ดหรอไม่ใช่เม็ดที่มันเป็นสาหร่ายไอ้แกงเขียวเขียวอะเตายำเตาแกงเตายำตัวมากออยำใช่ยำเตาสีเขียวเขียวนั่นน่ะเตาแล้วก็แกงขนมเส้นนะลูกแกงขนมเส้นแห้งแกงขนมเส้นแห้งก็อร่อยใช่อร่อยมากก็คือกลับมาบ้านก็คืออ้วนแม่ขุนให้อ้วนอร่อยทุกข้าวหมดทุกดำเตานี่เขามีคนบอกว่าดำเตาอ่ะยำเตาดำเตาแกงตำเตาอะไรแกงตำเตาเหมือนไงตำเตาตำเตาตำเตาเขาห้องว่าตำเตาตำเตา
ยำเต้าก็ได้ยำเต้าแล้วแต่จะทำแต่เฟิร์สไม่ค่อยกินเท่าไหร่จ้าแกงกระด้างก็ต้องหน้าหนาวเออทำอะไรนะแองแพ้รู้จักไม่รู้จักแองแพ้คืออะไรต้องบอกคนแองแพ้ก็คือเอาน้ำมาเอาใบผักมาตำแล้วก็เคี่ยวเอาไปใส่ในตู้เย็นให้มันเป็นแข็งกระด้างอย่างวุ้นเนี่ยแล้วก็เอามายำเขาเรียกว่าแองแพ้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาใหม่โอเคครับตอนนี้ทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับอยากรู้วันนี้ผมก็ไปทำเพิ่งไปทำบัตรประชาชนมาบัตรประชาชนหายไม่ไปส่งที่อำเภอหายบ่อยมากคือฮิวกับทำไมกินข้าวกินข้าวละลายไปด้วยครับแกงฟักใส่กระดูกหมูอร่อยไหมก็อร่อยอยู่แล้วแกงฟักอะไรอ่ะต้องไลฟ์แม่ทำอาหารโชว์แล้วครับได้ครับเดี๋ยวจะหาวันไลฟ์ทำอาหารกับแม่ให้ดูครับพี่เฟิร์สอยู่ไหนอยู่บ้านครับอยู่พะเยาครับบ้านชอบไปไลฟ์ที่บ้านแทนนี่ใช่บ่อยคือที่บ้านใช่ครับหายบ่อยควรใช้แอปแทนนะอ๋อใช่ครับผมเพิ่งสมัครในแอปเลยครับแอปบัตรประชาชนไทยดีใครที่ชอบทำบัตรหายเหมือนเฟิร์สก็ควรจะทำไว้นะครับที่แอปมันชื่อแอปว่าไทย ID ไทย ID บัตรใช่แต่ต้องไปทำที่อำเภอต้องเอาบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่อำเภอครับเฟิร์สทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้หายก็ไม่ต้องกังวลแล้วลูกเนี่ยเขาบอกว่าลงทะเบียนบัตรประชาชนดิจิตอลครับน้องกับพะเยากระเจ้าแมนครับถ้าพี่เลี้ยงก็จะกินลุงลาก็เลี้ยงกูเกมเนื้อแต่ข้าวโพดอย่ากินก่อนไม่มีแรงเลยที่เฟิร์สกี่พี่น้องมีกี่พี่น้องคะผมเป็นลูกคนเดียวแต่ลูกพี่ลูกน้องเยอะไม่มีพี่น้องมีแต่ลูกพี่ลูกน้องครับเฟิร์สเป็นลูกโทนลูกโทนใช่ไหมคนเดียวอ่ะครับมึงต้องบอกคนว่ามีแต่ลูกพี่มีแต่ลูกพี่ลูกพี่มีแต่ลูกพี่กับลูกน้องเขาเรียกว่าบอสอ่ะบอสอ่ะลูกพี่ว่าเป็นลูกคนเดียวคะพี่โชว์ว่างไหมชวนมาหน่อยน่าจะไม่ว่างครับเมื่อกี้เห็นพี่โชว์แวบๆมาแป๊บเดียวแล้วก็ออกไปละผักกาดมาด้วยไหมครับผักกาดไม่ได้มาครับอยู่ที่ห้องครับฝากเพื่อนเลี้ยงทำไมพี่เฟิร์สตาหักฮะตาหักเท็จเจ้าขอบคุณครับขอดูพ่อแม่น้องของผักกาดด้วยค่ะพ่อผักกาดเสียไปสักพักแล้วครับผมชื่อบีเบอร์ตอนนี้เหลือแค่แม่น้องครับแม่น้องบีนี่ครับเด็กเรียนอ่ะเด็กเรียนขวดละ90 บาทน้ำเปล่าเลยเวลาเดี๋ยวมาใหม่โอเคครับเดี๋ยวสักแป๊บผมว่าจะลงนะครับมาไลฟ์ให้ดูอยู่บ้านเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินล่ะทานอะไรหรือยังคะยังเลยครับอะไรจะลงไลฟ์ยังเดี๋ยวสักแป๊บจะลงบ๊ายบายก่อนให้แม่บ๊ายบายใครอ่ะบ๊ายบายคนดูเดี๋ยวจะลงแล้วเดี๋ยวจะลงแล้วนะครับทุกคนขอบคุณที่มาดูนะครับอุ้ยแม่ว่ายแม่ว่ายแบบจริงจังมากขอบคุณนะครับเดี๋ยวไว้ว่างมาไลฟ์อีกนะครับบ๊ายบายผมไปแล้วนะครับคุณกับแม่ขอไปหาข้าวกินก่อน
ขอบคุณที่มาดูกันนะครับฝากดิฟไนท์เดอะซีรีส์ด้วยนะครับเผื่อใครยังไม่ได้ดูสนุกมากๆตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP 4แล้วเหลืออีก4 EP วันพฤหัสนี้ก็ EP 5แล้วครับ5 6 7 8มี8 EP ใช่ครับตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยครับผมต้องรีบตามไปดูกันนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ EP 5แล้วครับผมเดี๋ยวจะดูไม่รู้เรื่องบ๊ายบายไปแล้วครับไว้ป้ากันครับHave a good night นะครับทุกคนบ๊ายบาย